สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เจ๊พาพี่ๆมาพบกับ7ที่นั่งนะคะเอเวอเรสต์ไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นไทเทเนียมนะคะ10สปีดค่ะ 4x2 เป็นตัวไบเทอร์โบนะคะตัวนี้กำลังแรงม้าค่ะอยู่ที่210แรงม้าค่ะแล้วก็500แรงบิดนิวตันเมตรนั่นเองค่ะจะบอกว่าสมรรถนะนะคะเต็มเปี่ยมเต็มพลังแน่นอนค่ะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆนะคะมาดูว่าแนวทางการแต่งรถเอเวอเรสต์แบบดุๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองค่ะนะคะที่เห็นโดดเด่นเลยนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคันนี้แรปสีทำสีมานั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะดำด้านค่ะพี่ๆนะคะซึ่งหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราติดสติกเกอร์แบบนี้แล้วจะเป็นอะไรกับตัวรถหรือเปล่านะคะติดแล้วดีค่ะพี่เพราะว่าเป็นการปกป้องรถปกป้องสีเดิมได้ด้วยนะคะแล้วติดแล้วก็เท่แล้วก็ดูดุมากๆด้วยค่ะพี่ๆนะคะและรวมไปถึงนะคะสำหรับด้านหน้าไม่เปลี่ยนกระจังไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนกระจังนะคะทำให้รถดูดุมากขึ้นเป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์แบบดำด้านค่ะแล้วก็มีไฟ LED 3จุดแบบนี้ด้วยนะคะด้านล่างนะคะแต่งหรือเปล่าคันนี้อ่ะคันนี้แต่งค่ะเป็นในส่วนของชุดวิกเตอร์นะคะที่ทำดำด้านเช่นเดียวกันค่ะพี่ๆนะคะเป็นสเกิร์ตเนี่ยค่ะในชุดของวิกเตอร์นะคะที่ทำแล้วให้หน้ารถดูมีมิติดูเท่ดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะเอาละค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะว่าแต่งหล่ออะไรกันบ้างนั่นเองค่ะคันนี้เปลี่ยนล้อยางนะเออเท่ๆแบบนี้นะคะคันนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของแม็กขอบ20นะคะแล้วก็นี่เลยซีรีส์ยางอยู่ที่275/55R20นั่นเองค่ะในซีรีส์ยางแบบนี้นะคะแบบนี้คือไม่จำเป็นต้องเขาเรียกอะไรปาดซุ้มนะคะเพราะว่าแก้มยางเขาไม่ได้ใหญ่เกินไปนะคะถ้าเป็นยางแก้มยาง33อะไรเงี้ยอาจจะปาดซุ้มก็ได้นะคะแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยค่ะวิ่งชิวๆวิ่งสบายมากๆแล้วก็คันนี้ยกก้อนหนุนรองหัวโชคนะคะ1นิ้วค่ะทำให้ตัวรถแล้วก็การใส่ล้อแบบนี้มันบาลานซ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะซุ้มล้อแบบนี้นะคะมาพร้อมกับชุดวิกเตอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะก็คือแรปหมดเลยทั้งคันเลยค่ะเท่ๆเลยค่ะพี่ๆแล้วพามาดูในส่วนของภายในตัวรถบ้างนะคะดูไปตั้งแต่ไฟเอ็มเบรียสเลยค่ะเท่มากๆนี่ค่ะสำหรับภายในนะคะนี่ค่ะหน้าจอขนาดใหญ่ค่ะนะคะภายในก็ออกแนวสปอร์ตแนวเท่ๆมีความหรูหรามีสไตล์ด้วยนะคะในสไตล์ที่เป็นรถ7ที่นั่งที่เรียกได้เลยว่ามีความเรียบหรูแล้วก็ดูดีมากที่สุดนั่นเองค่ะอ่ะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะจะสังเกตว่าเอ๊ะด้านท้ายนี่แต่งหรือเปล่าแต่งค่ะนะคะนี่ค่ะเป็นทรงของสเกิร์ตด้านหลังนะคะที่เป็นทรงข้าวหลามตัดนะอันนี้มันจะมี2แบบคือเป็นทรงแบบเลข8นะคะแล้วก็ทรงแบบข้าวหลามตัดแบบนี้นะคะด้านบนก็ติดสปอยเลอร์เพิ่มค่ะมันทำให้ตัวรถตัวสปอยเลอร์ตัวนี้มันยื่นออกมาทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเปิดส่งของฝาท้ายให้ดูนะคะรับรองได้เลยว่าคันนี้มีความกว้างมีความหรูหรานี่อันนี้ด้านหลังนะคะดูเห็นไหมคะใส่สัมภาระคือได้เยอะมากๆเลยเราจะพับเบาะนะคะราบไปหมดเลยนะคะปูที่นอนนอนยังได้เลยค่ะพี่กว้างมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนี่นะคะสำหรับในส่วนของเอเวอเรสต์7ที่นั่งนะคะตัวไทเทเนียม10สปีดป่ะเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะหล่อเท่คือจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยค่ะพี่ๆแค่นี้ก็เท่แล้วเนาะแรปสีแล้วก็ใส่ชุดวิกเตอร์ใส่ล้อแค่นั้นเองค่ะดูเท่แล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอยากจะออกรถค่ะสามารถติดต่อทักแชทเจ็ดมาได้เลยนะคะมาสอบถามก็ได้นะคะว่าจะออกรถยื่นไฟแนนซ์ชุดแต่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ทักแชทมาสอบถามเจ็ดได้เลยที่เพจของเจสซี่นั่นเองค่ะช่วงนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะรอชมคลิปตัดไปค่ะช่วงนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ